ผลที่ได้รู้สึกโอเคมากนะคะทุกคนทักเลยว่าแม่มันไม่เป็นแม่แล้วหรอตัวจริงแม่ยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะโอเคล่ะเพราะว่าแม่ก็มาทำสวยที่นี่นะคะที่ SLC หลังจากที่แม่จุ๋มอุทุมพรทำ Boxy Eye นะคะลิฟต์ตรงข้างๆขมับขึ้นไปซับบนลิฟต์ใต้คิ้วด้วยนะคะก็คือตัดหนังส่วนเกินใต้คิ้วโดยที่ไม่ต้องกรีดตาเลยค่ะนี่ก็ทำไปประมาณ1ปีแล้วนะคะชีวิตมันดีไปหมดนะคะแต่งเติมหน้าตานิดหน่อยนะคะก็ออกมาดูดีแล้วค่ะไม่ต้องคอยกังวลเรื่องแบบว่าดึงผมในกองถ่ายอะค่ะดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปทั้งวันเนี่ยนะคะทำให้ปวดหัวแล้วก็เจ็บตรงขมับมากค่ะหลังทำศัลยกรรมไป14วันแผลอยู่ตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะแทบไม่เห็นเลยนะคะวัย60อย่างแม่จุ๋มเนี่ยนะคะตาตกนิ้วรอยตกมันหายไปมันหายไปชัดเจนมันทำให้หน้าเราแบบว่าเบิกบานสดชื่นไม่เจ็บเลยยังเป็นไปไม่ได้แต่เจ็บทนได้แล้วพอผลลัพธ์ออกมาดีแล้วมันมีความสุขค่ะผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยค่ะดังนั้นเนี่ยมาปรึกษาหมอได้ก่อนนะคะแก้ไขจุดบกพร่องของเราไปแล้วอะค่ะคิดไว้ว่าเจ็บมากปรากฏว่าทำไมเมื่อไหร่มันจะเจ็บสักทีคือมันไม่เจ็บอะค่ะแล้วผลที่รับได้เกินคุ้มเกิน 100% ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะสบายสวยด้วยค่ะ